ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปใช้แล้วชอบประจำเดือนพฤษภาคม2018ในเดือนนี้นะคะมาดามเมาส์พบไอเทมที่ใช้แล้วชอบใหม่ๆหลายตัวแล้วก็ตัวที่ใช้เป็นประจำแต่ไม่เคยพูดถึงจนมันจะหมดแล้วต้องรีบเอามาพูดถึงก็มีหลายตัวเหมือนกันนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเพราะมันเยอะมากเลยค่ะสกินแคร์ในเดือนนี้ที่ดิฉันได้ลองใช้แล้วแบบโอ้โหตกหลุมรักเข้าไปเต็มๆเลยนะคะก็คือสกินแคร์ในไลน์ของ3นะคะมีอยู่3ตัวด้วยกัน3 treatment lotion ตัวนี้ treatment immersion แล้วก็ treatment cream นะคะ3ตัวนี้คือดีมากใช้ปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยผิวไม่ว่าจะโทรมแค่ไหนอ่ะมันก็จะเด้งบึ๋งออกมาเลยนะคะก็เริ่มจากใช้น้ำซึ่งเป็นโลชั่นก่อนแล้วก็อิมเมอร์ชั่นแล้วก็ครีมตัวโลชั่นนี่มาดามเมาส์ใช้แบบจนหมดแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสต้องพูดว่ามีโอกาสเลยนะเพราะว่าต้องเก็บตังค์กันเลยทีเดียวต้องเก็บตังค์ซื้อขวดใหญ่ไซส์เต็มมาใช้บ้างแล้วนะคะเพราะว่ามันดีมากจริงๆอิมเมอร์ชั่นก็คือมันค่อนข้างเป็นน้ำน้ำอย่างนี้นะคะพอใช้ปุ๊บมันซึมเร็วมากนะคะแล้วมันก็จะทำให้แบบชุ่มเลยอะแกคือเด้งดึงเลยอะถ้าเกิดวันไหนที่ออกแดดมากๆหรือพักผ่อนไม่เพียงพอคือผิวโคตรแห้งจนเป็นขุยเลยถ้าสกินแคร์ไม่เจ๋งจริงอะกู้หน้าไม่ได้นะคะแต่ถ้าใช้ตรีในลายของตัวนี้3ตัวนี้คือแบบดีมากนะคะคือผิวแบบอิ่มน้ำฉ่ำน้ำขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็จะแต่งหน้าได้ติดดีนะคะกลิ่นดีมากด้วยนะคะตัวที่2นะคะที่ไม่ได้พูดถึงเป็นจริงเป็นจังเลยแต่ใช้บ่อยมากบ่อยแค่ไหนดูได้จากสภาพของมันนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ Naked Skin Shell Shifter นะคะจาก Urban Decay ซึ่งทุกคลิปเกือบทุกคลิปจะเห็นมาดามเมาส์ใช้ตัวนี้นะคะเป็นพาเลทที่จะแก้ไขปัญหาของผิวแล้วก็ในส่วนของการสร้างโครงหน้าคอนทัวร์โครงหน้าของเรานั่นเองคือมีทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วนะคะตั้งแต่บรอนเซอร์2เฉดสีนะคะแล้วก็จะมีไฮไลท์ซึ่งเป็นแมทซึ่งจะช่วยทำให้ใบหน้าส่วนที่เราใช้ตรงนี้ลงไปเนี่ยมันดูสว่างขึ้นแล้วก็จะมีตัวไฮไลท์ที่เป็นชิมเมอร์ที่แบบสีดีมากพูดเลยเนี่ยเห็นไหมไฮไลท์เชดดิ้งนะคะซึ่งเป็นเนื้อครีมและที่ใช้บ่อยมากก็คือตัวคอลเลกเตอร์สีนี้นะคะซึ่งสะกดวิญญาณแพนด้าของดิฉันแบบอยู่หมัดจริงๆนะคะแล้วก็จะเป็นคอนซีลเลอร์2สีจะเป็นสีออกเหลืองก็ออกพีชนะคะเลิศมากค่ะสีเหลืองเนี่ยคือใช้ตรงใต้ตาหรือตรงไหนที่ทำให้อยากให้แบบว่ามันดูอิ่มเต็มขึ้นนะคะส่วนวันไหนที่แบบว่าเฮ้ยผิวแบบเทามากๆหรือม่วงมากๆก็จะใช้สีนี้แทนนะคะมันก็สามารถกลบได้แต่ก่อนอื่นก่อนสิ่งใดนั้นก็คือต้องใช้คอลเลกเตอร์สีแดงลงไปที่ใต้ตาก่อนทุกครั้งที่ฉันแต่งหน้าดูบวกที่มันหายไปก็จะรู้ว่าเฮ้ยใช้เยอะแค่ไหนนะคะหรือถ้าเกิดอยากให้ผิวโกลๆมันก็จะมีแบบว่าครีมแบบนี้นะคะใช้แล้วแบบผิวมันจะดูฉ่ำอิ่มน้ำด้วยเรียกว่าครบครันครบทุกอย่างที่เราจะใช้ในส่วนของการจัดการกับผิวหน้าแล้วก็โครงหน้าของเราเลยนะคะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งไอเทมใช้แล้วชอบของมาดามเมาส์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะครีมบลัชจากเครื่องสำอางยี่ห้อ Passion Wheel มันจะเป็นในตัวคอลเลกชันที่เราสามารถที่จะเลือกสีของบลัชออนลงมาแล้วก็เอามาใส่ในตลับนี้สำหรับคนที่ต้องเดินทางหรืออยากจะแบบว่าพกพาไปไหนนะคะก็สามารถสลับตัวนี้ออกมาได้เนี่ยแกะออกมาได้แล้วก็เอาสีใหม่ที่ต้องการอ่ะใส่เข้าไปนะคะซึ่งทางแบรนด์เขาก็จะมีแบบว่าเป็นตัวบวกตัวนี้สีที่แยกๆกันออกมาเราสามารถที่ประกอบเองได้นะคะอันนี้จะเป็นของ Passion View ตัวนึงที่ดิฉันใช้เป็นประจำนะคะนี่สีของมันครีมบลัชที่มาดามเมาส์เคยใช้มานะคะคุณสมบัติที่ใช้เราจะชอบมากๆเลยก็คือ1เนื้อครีมต้องสีสวยสม่ำเสมอกันนะคะ2ต้องฉ่ำนะคะเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งถ้าเกิดว่าใช้ครีมบลัชที่ไม่มีมอยส์ไรเซอร์หรือค่อนข้างแห้งเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นด่างดวงนะคะคือผิวมันจะดูดฟึบแล้วมันก็สีมันกระจายไม่ทันมันก็เลยจะกลายเป็นจุดๆกลายเป็นด่างดวงไปนะคะฉะนั้นครีมบลัชที่ชอบต้องมีคุณสมบัตินี้นะคะอย่างที่3เลยก็คือเกลี่ยง่ายนะคะนี่อย่างที่4ก็คือสีต้องสวยมันจะต้องทำให้แบบสีคนสีผิวแบบที่ฉันดูแบบว่าเปล่งปลั่งดูผิวมีเลือดฝาดขึ้นมาแต่ว่าไม่ดูหมองคล้ำนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่Passion View ครีมบลัชพาเลทอันนี้ตอบโจทย์ดิฉันได้ทุกอย่างนะคะสำหรับใครที่ผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนะคะแล้วก็อยากลองใช้ครีมบลัชที่แบบว่าเฮ้ยดีๆแล้วก็ราคาไม่แพงก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะ
ไอเทมต่อมานะคะด้วยความว่องไวก็คือคุชชั่นนะคะเดือนนี้มีคุชชั่นนะจ๊ะคุชชั่นตัวนี้เนี่ยมาดามเมาส์ใช้มาหลายเดือนแล้วเป็นคุชชั่นจาก FIIT Fit Cosmetic นะคะ and Lifestyle นะคะเป็น Everyday Cushion มี2แบบด้วยกันก็คือสีดำเป็นแบบแมตต์นะคะแล้วก็สีทองๆนี่เป็นแบบโกลเออเป็นคุชชั่นแบบแมตต์กับแบบโกลมี4สีด้วยกันนะคะดิฉันใช้เบอร์เข้มสุดของเขาโอ้แต่ถ้าเกิดว่าผิวสีคล้ำมากๆอาจจะไม่ได้เหมือนกันแฮะและนี่คือแพ็คเกจของเขาก็จะมีตัวถาดรองพัฟนะคะมีตัวพัฟแล้วก็เปิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นตัวของคุชชั่นนะคะอันนี้จะเป็นแบบโกลนะคะเบอร์04คือเข้มสุดของเขาเลยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงตลับสีดำเป็นแบบแมต04ตัวนี้04อ่ะโอเคนะคะอันนี้เป็นแบบโกลนี่เป็นแบบแมตสาเหตุที่ชอบนะคะตัวคุชชั่นของ Fit Cosmetic ตัวนี้คือ1มัน full coverage มากถ้าเกิดว่ามีรอยสิวนะคะก็สามารถแบบปกปิดรอยสิวไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะ2ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบแมตเนี่ยมันจะแห้งนะคะไม่ค่อยทิ้งมันไม่ทิ้งความมันเลยมันจะแห้งกลายเป็นแบบกึ่งแป้งไปด้วยซ้ำนะคะคนผิวมันน่าจะชอบและที่สำคัญคือมีแบบโกลคือผิวสำหรับผิวแห้งอย่างดิฉันต้องการความฉ่ำไม่ต้องการให้หน้าแบบว่าแห้งไปจนแบบเหมือนแบบเป็นมิติเดียวนะคะต้องการความฉ่ำโกลเขาก็มีให้เลือกใช้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากเลยใช้และชอบตัวถัดมาค่ะไอลิเนอร์จากเจ้าบ้าเป็นไอลิเนอร์ที่แบบว่าเนื้อเครยอนนะคะมีหลายสีมากเลยดิฉันใช้แบบสลับไปมา3 4 5สีนี้ตลอดนะคะโดยเฉพาะสีขาวที่เห็นขาวๆครีมๆอันนี้เอาไว้ทาตาด้านล่างนะคะจะทำให้ตาดูโตขึ้นเหมือนตอนนี้เลยตาด้านล่างของเรานะคะเราแบบทาสีขาวเข้าไปมันก็จะดูทำให้ตาของเราแบบว่าดูมีอาณาเขตมากขึ้นนี่เห็นไหมตามก็จะดูโตขึ้นคือที่ชอบนะอย่างแรกเลยคือเดอะบาร์มรุ่นเนี้ยมิสเตอร์ไรท์ใช่ไหมมิสเตอร์ไรท์นะคะเขียนง่ายเนื้อเป็นเครยอนไงมันเลยเขียนง่ายนะคะแล้วก็เนื้อไม่เละปกติแล้วตัวอายไลเนอร์ที่เจอถ้าไม่แข็งมากจนเขียนแล้วเจ็บตาก็คือเละยุ่ยไปหมดนะคะกลายเป็นก้อนๆเลยแต่อันนี้ไม่สมูทมากเห็นป่ะเวลาเขียนสมูทมากเนื้อดีแล้วก็ไม่ย้อยระหว่างวันนะคะแต่ภายใต้ความไม่ย้อยนั้นคือต้องสะกดด้วยไอ้นี่ด้วยนะสะกดด้วยอายแชโดว์ผงด้วยนะคะแพ็คเกจเขาเวลาหมุนออกมาใช้แล้วก็คือใช้ง่ายอะไม่เปิดเปื้อนนะคะก็เลยเข้าโผใช้และชอบของฉันในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะใช้แล้วชอบตัวต่อมานะคะก็คือมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าที่ใช้แล้วชอบประจำเดือนนี้นะคะก็คือของ Maybelline ตัวนี้เลยมันราคาดีมากเลยอะซื้อจากเซเว่นมาคราวนั้นแหละแล้วรู้สึกแบบเออมันก็ทำได้ดีนี่หว่าราคาถูกด้วยนะคะตัวหัวแปรนะคะปัดง่ายแล้วก็ตัวเนื้อมาสคาร่ามันช่วยล็อกขนตาให้ผงาดง้ำคำโลกได้นะคะแต่ถามว่าดีเท่าประมาณแบบ500 600ไหมก็ไม่เท่าขนาดนั้นเพียงแต่ตามราคาของมันแล้วถือว่าใช้ได้ดีมากเลยเหมาะกับน้องๆหนูๆที่เริ่มแต่งหน้าจัดได้ค่ะใช้แล้วชอบตัวต่อมานะคะเกี่ยวกับไอเทมคิ้วค่ะแล้วนี่คือใช้แล้วชอบในส่วนของไอเทมคิ้วประจำเดือนนี้นะคะก็คือดิสซอร์เขียนคิ้วของโซล่าแล้วก็ที่เขียนคิ้วบอดฝุ่นของโบรอิดบรายน้องฉัตรนะคะซึ่งครั้งที่แล้วไปซื้อมาจากเซเว่นแล้วก็รีวิวแล้วก็อ้าวเราก็ชอบมันจริงๆนะคะตัวนี้คือไม่ต้องพูดถึงเยอะแล้วเนาะเพราะว่าทำรีวิวเดี่ยวไปแล้วก็จะขอพูดถึงของตัวโซล่านิดนึงนะคะตัวโซล่าที่ชอบนะคะอย่างแรกเลยก็คือ 1. มันมีรีฟิลตัวนี้เป็นรีฟิลของมันนะคะมี3อันซึ่งมันจะมากับตัวแพ็คเกจจิ้งเลยนะคะเราก็เลยแบบใช้ได้นานมากขึ้นตัวแท่งก็จะเป็นแบบแท่งหมุนทั่วไปปกติทั่วไปเลยนะคะนี่หมุนให้ตัวที่สองเขียนง่ายนะคะไม่แบบว่าไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มจนจับเป็นก้อนๆที่ขนคิ้วนะคะเห็นไหมปึ๊ดเนี่ยสำหรับที่เขียนคิ้วนะคะถ้าเกิดว่าเนื้อมันไม่ดีหรือว่าเนื้อมันแข็งมากเกินไปเวลาเราเขียนบนคิ้วมันก็จะเจ็บนะคะแล้วก็ได้สีที่มันไม่เท่ากันขยึกขยือแต่ถ้าเกิดว่ามันอ่อนเกินไปนะคะมันก็จะทำให้ตัวเนื้อนั้นไปติดตามขนคิ้วแล้วมันก็จะแบบพังอ่ะเละมากนะคะก็เลยได้จัดเข้ามาในหมวดของลูกรักในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะและไอเทมใช้และชอบตัวสุดท้ายของเดือนนี้นะคะก็คือนี่เลยฟองน้ำไข่นะคะจากแบรนด์ Lolix
เย้350บาทมีขาไก่มาด้วยน่ารักมากเลยเห็นไหมเหมือนขาลูกเจี๊ยบฟองน้ำลงรองพื้นอย่างนี้เนี่ยเราเห็นว่าเราก็น่าจะคุ้นตาดีแล้วจะเป็นแบรนด์ดังๆแบรนด์แพงๆนะคะที่เขาไปเอาไปรีวิวกันแต่พูดตรงๆสำหรับดิฉันคือมันโคตรแพงเพราะว่าเฮ้ยฟองน้ำมาแกมันต้องเปลี่ยนบ่อยนะบางทีสำหรับดิฉันนะเป็นคนไม่ระวังเวลาล้างแล้วก็เอามือล้างเงี้ยเวลาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเล็บไปจิกมันเว้ยพอเล็บไปจิกปุ๊บมันก็แบบครุนเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะบางทีดิฉันก็เสียดายแต่แบรนด์นี้ของโรลิกซ์300กว่าบาทเอง350บาทนะคะก็ใช้มาเป็นก้อนที่2แล้วนะคะก้อนนี้อย่างแรกที่ชอบเลยก็คือ1ขนาดเหมาะมือดีไม่ใหญ่มากนะจับกำลังเหมาะมือเข้าได้ทุกซอกทุกมุมนุ่มนะคะแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดเอาจริงๆคือสัมผัสเหมือนกับฟองน้ำแพงที่ดิฉันเคยใช้นั่นแหละด้วยราคาและประสิทธิภาพของตัวมันนะคะถือว่าคุ้มมากมือใหม่ที่อยากลองตัวนี้โอเคเลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นไอเทมใช้แล้วชอบในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีตัวไหนที่ตรงกับของใครบ้างเอ่ยสามารถมาพูดคุยกันได้หรือถ้าเกิดว่าใครมีตัวที่คิดว่าเฮ้ยมาดามเมาน่าจะชอบนะเนี่ยก็สามารถแนะนำมาได้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะคะคลิปนี้มาดามเมาขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าแสงจะหมดแล้วมันเย็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายไม่พลาดทุกคลิปของเจ๊ด้วยการ Subscribe กันบน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆกันเอาไว้หรือกด Like แฟนเพจและกดเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อค่ะเด้อ